เกรซโพสต์แล้วหลังแห่แชร์คลิปกับพี่กบหัวหน้างานพลอยยงดราม่าสนั่นเมืองหญิงระถาก็โพสต์แท็กเพื่อนพีคมากเกรซเคลื่อนไหวโพสต์แล้วหลังแห่แชร์คลิปเจ้าตัวรีวิวันดังกับพี่กบหัวหน้างานพลอยยงดราม่าสนั่นเมืองจากกระแสดราม่าสนั่นเมืองพลอยพนักงานสาวโรงแรมที่พักแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่แม่เสียชีวิตขอลางานแต่พี่กบหัวหน้างานให้ลาออกไปเลยเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนักแต่งานนี้แห่แชร์คลิปนางเอกสาวเกรซกันกล้าวเนื่องจากสาวเกรซเคยไปรีวิวโรงแรมดังที่เขาใหญ่เมื่อ7 เดือนที่แล้วคลิปเกรซรีวิวทำให้กลายเป็นกระแสถูกพูดถึงอีกครั้งในตอนนี้และมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นหลายพันคอมเมนต์แล้วตอนนี้โยงไปถึงผู้จัดการโรงแรมหัวหน้างานที่กำลังดราม่าหนักตอนนี้ล่าสุดเกรซเคลื่อนไหวโพสต์ลงสตอรี่ IG คลิปที่ตัวเองไปรีวิวที่มีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งกบจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครพร้อมลั่นว่าแต่ละวันที่ฉันต้องเจอไม่เกี่ยวกับฉันนะวอยค่าและยังแชร์สตอรี่ที่เพื่อนสาวหญิงระถาโพสต์ภาพที่มีการแชร์เกรซในคลิปกับคุณกบกับการขอบคุณที่เปิดวาร์ปพร้อมแท็กหาเกรซโดยเกรซระบุข้อความสั้นๆว่าจะบ้าตายรายวันและอีโมจิขำจนน้ำตาไหลด้วยคลิปเกรซรีวิวไวรัลสาวสวยนั่งเฟอร์รารี่กับชายสูงวัยแห่เดาเป็นตาหลานพีคเป็นสามีภรรยากันไวรัลภาพสาวสวยนั่งเฟอร์รารี่กับชายสูงวัยชาวเน็ตแห่แชร์โมเมนต์ตาหลานสุดน่ารักพีคไม่ใช่ผู้ปกครองแต่เป็นสามีภรรยาเมื่อเร็วๆนี้ภาพถ่ายของชายสูงวัยที่ขับเฟอร์รารี่ SF90STRADALE มูลค่ากว่า40 ล้านบาทท่ามกลางการจราจรติดขัดในเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้งได้กลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลจีนสิ่งที่ชาวเน็ตให้ความสนใจคือบอกข้างๆมีหญิงสาวหน้าตาสัดสวยนั่งอยู่ผู้คนต่างพากันคาดเดาความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยส่วนใหญ่มองว่าอาจเป็นตาหลานกันแต่ไม่นานนักสืบออนไลน์พบว่าทั้งคู่ไม่ใช่ญาติกันแต่มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยาแม้ตัวตนและอายุของทั้งคู่ยังคงเป็นปริศนาแต่ภาพถ่ายบนโซเชียลที่ทั้งสองชูทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานว่าทั้งคู่แต่งงานกันจริงๆเรียกได้ว่าทำชาวเน็ตหลายคนอึ้งและมีกระแสตอบรับนั้นที่หลากหลายบ้างก็มองในแง่ลบแต่ส่วนใหญ่ได้แสดงความยินดีกับทั้งคู่โดยมองว่าไม่มีใครสายเกินไปที่จะพบกับความรักขอบคุณที่มามัสแชร์นิวส์รวมไทยสร้างชาติแถลงร่วมรัฐบาลเพื่อไทยยันไม่มีต่อรองเอากระทรวงพลังงานรวมไทยสร้างชาติแถลงชัดเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อสร้างความปรองดองและเดินหน้าประเทศยืนยันไม่มีการเจรจาต่อรองเอากระทรวงพลังงานเมื่อเวลา18:20 นวันที่17 สิงหาคม 2566ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรีและโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงว่าวันนี้คณะเจรจาของพรรคได้พูดคุยกับคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยพท.อย่างเป็นทางการได้ข้อสรุปว่า 1. พรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพื่อสร้างความปรองดองและเดินหน้าประเทศต่อไปด้วยโดยจุดยืนของพรรคจะไม่ร่วมกับงานกับพรรคที่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะไม่มีพรรคดังกล่าวเข้าร่วมด้วยวันนี้จึงมีความชัดเจนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย
2เรื่องที่สื่อบางสำนักได้เสนอว่ามีการเจรจาต่อรองกับตำแหน่งกระทรวงพลังงานและกระทรวงต่างๆยืนยันว่าพรรคยังไม่มีการต่อรองตำแหน่งของกระทรวงใดๆทั้งสิ้นวันนี้มีการพูดคุยเรื่องเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพียงอย่างเดียวทั้งนี้สำหรับ36เสียงของพรรคพร้อมโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเสนอผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าโควต้ารัฐมนตรีต้องชัดเจนก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่ายังมีเวลาในการพูดคุยดังนั้นกว่าจะถึงวันที่22สิงหาคมยังมีเวลาที่คณะเจรจาจะได้พูดคุยกันให้ละเอียดเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไม่ได้ข้อยุติมีข้อมูลหรือไม่ว่าติดขัดเรื่องไหนนายอัครเดชกล่าวว่ารายละเอียดอยู่ในส่วนของคณะเจรจาที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคจะไปคุยกับแกนนำเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีศักยภาพที่จะดูแลกระทรวงพลังงานใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการที่จะบริหารงานทุกกระทรวงถึงแม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่แต่ก็มีบุคลากรทางการเมืองทั้งรัฐมนตรีและส.ส.ที่สามารถบริหารงานได้ทุกกระทรวงเมื่อถามว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับนายทุนใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติขับเคลื่อนด้วยกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคดังนั้นข่าวลือหลายกระแสที่ออกมาจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคให้ตนมาชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเมื่อถามว่าถึงกระแสข่าวพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้4เก้าอี้นายอัครเดชกล่าวว่าเรื่องนั้นตนไม่ทราบแต่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคบอกกับตนว่ามีความชัดเจนเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นส่วนรายละเอียดเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีหรือเข้าไปบริหารกระทรวงใดนั้นต้องรอฟังข้อสรุปจากหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและคณะเจรจาอย่างไรก็ตามหากคณะพูดคุยเจรจาได้รายละเอียดแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง36เสียงก็พร้อมโหวตให้พรรคเพื่อไทยในการเสนอชื่อคนที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าขณะนี้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักนายอัครเดชกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องชี้แจงและผู้ถูกเสนอชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ในส่วนของดำเนินภารกิจการจัดตั้งรัฐบาลให้ลุล่วงสำเร็จเพราะประชาชนเฝ้าคอยและปัญหาของประเทศชาติมีอยู่ทุกวันประชาชนรอรัฐบาลใหม่มาดังนั้นการตัดสินใจของรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยในวันนี้จึงอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะยิ่งล่าช้าไปประเทศชาติและประชาชนได้รับผลกระทบมีหลายเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบทำและขับเคลื่อนเช่นเรื่องงบรอบองบประมาณไม่เช่นนั้นประชาชนจะได้รับผลกระทบนี่คือสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติเล็งเห็นและตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าไม่ติดใจในตัวนายเศรษฐาใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าแน่นอนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมสนับสนุนบุคคลที่พรรคเพื่อไทยเสนอในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมนี้ส่วนการโหวตจะมีปัญหาใดๆหรือไม่เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยต้องชี้แจงเมื่อถามว่าหากการโหวตชื่อนายเศรษฐาไม่ผ่านคุยกับพรรคเพื่อไทยไว้อย่างไรนายอัครเดชกล่าวว่าไม่ทราบตนไม่ได้อยู่ในคณะเจรจา